الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรานั้นได้มีโอกาสมาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับเรื่องราวของศาสนาเพื่อการที่เรานั้นจะได้นำเอาสิ่งที่เราได้เข้าใจได้เรียนรู้ไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเช่นท่านอาจารย์ยะยานะครับได้บอกกับเราไปในเบื้องต้นนะครับว่าการเรียนรู้ศาสนานั้นถือว่าเป็นเรื่องของเรานะครับไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเราเรียนรู้ศาสนาเราทำความเข้าใจศาสนาเราจะต้องนำเอาสิ่งที่เราได้รับนั้นไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราเพราะศาสนานี่นะครับจะเป็นตัวกำหนดให้เรานั้นได้อยู่ในหลักในเกณฑ์ในกรอบไม่ให้เรานั้นได้ออกหรือว่าได้ละเมิดต่อสิ่งที่พระเจ้าต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ขีดให้เราไว้ฉะนั้นแล้วเมื่อเราทำความเข้าใจเราเรียนรู้ศาสนาเราจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างง่ายดายเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้นะครับว่าบุคคลใดก็ตามที่แสวงหาวิชาความรู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงทำให้ทางไปสู่สวรรค์นั้นง่ายดายกับเขาอันเนื่องมาจากว่าเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเรารู้ว่าสิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้นั่นหมายความว่าความรู้ในเรื่องราวของศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนั้นจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กับเรานั่นขึ้นอยู่กับการที่เราจะนำเอาสิ่งนั้นมาปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนนะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้กับการทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเราได้พูดกันมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านอิหม่ามนะวะวีนั้นนะครับได้บันทึกเอาไว้ที่เราเรียกว่า40หะดีษของท่านอิหม่ามนะวะวีนะครับตอนนี้เราก็พูดกันอยู่ที่หะดีษบทที่3นะครับหะดีษบทแรกที่เราได้พูดกันไปก็คือหะดีษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งเจตนาอินนามัลอะมาลุบินนิยัตการตั้งการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราหะดีษที่2ที่เราได้ทำความเข้าใจกันไปก็คือหะดีษของท่านอุมัรบินคอตอบนะครับที่พูดถึงท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามที่มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงอิสลามถึงอีมานถึงอิห์ซานถามถึงวันสิ้นโลกถามถึงว่าถึงสัญญาณของวันกิยามะห์นะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งหะดีษที่เรานั้นได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้นะครับเป็นหะดีษบทที่3นะครับที่เรานั้นจะมาทำความเข้าใจมาเรียนรู้กันนะครับหะดีษบทที่3นี้นะครับเป็นหะดีษที่พูดถึงหลักการของอิสลามหรือว่าอัรกานุนอิสลามนะครับหลักการอิสลามมีอะไรบ้างหะดีษบทนี้นะครับรายงานจากท่านอับดุลรอห์มานอับดุลลอฮ์บินอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรนั้นท่านบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าได้กล่าวว่าบุนิยันอิสลามุอะลาคอมซินชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมะดันรอซูลุลลอฮวะอิกอมิศศอลาห์วะอีตาอิซซะกาห์วะฮัจญ์ไบติวะซอมิรอมฎอนรอวาฮุลบุคอรีวะมุสลิมท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรนะครับบอกว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิสลามนั้นถูกวางโครงสร้างหรือว่าถูกวางขึ้นอยู่บนหลักการ5ประการด้วยกันชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮประการที่1ก็คือการกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ
และแท้จริงมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์วะอีกอมิศอลาห์2การดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวะอีตาอิซซะกะห์3การจ่ายซะกาตวะฮัจญ์ไบตี4การประกอบพิธีฮัจญ์วะซอมิรอมฎอน5การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหะดีษนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมถือว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหนะครับเป็นเอกฉันท์หะดีษบทนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในหะดีษที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้เรานั้นได้รู้จักศาสนาของเรานั่นก็คือศาสนาอิสลามและหะดีษบทนี้ยังเป็นหะดีษที่บอกถึงรูกลนะครับของอิสลามว่ามีอะไรบ้างเป็นหะดีษที่ไม่ยาวมากแต่มีประโยชน์และก็เป็นหะดีษที่บอกให้เราได้รู้ถึงว่าในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยสิ่งจำเป็นสำหรับเราที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นมีอะไรบ้างฉะนั้นแล้วหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราในการที่เรานั้นจะทำความเข้าใจหะดีษบทนี้เพื่อที่เรานั้นจะได้นำเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากหะดีษบทนี้มาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราท่านอิบนุรอญับนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกว่าเป้าหมายของหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นการยกตัวอย่างนะครับหรือเป็นการอุปมาอิสลามอุปไมยดังอาคารหลังหนึ่งท่านอิบนุรอญับได้บอกไว้แบบนี้นะครับหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นการยกตัวอย่างเป็นการทำให้เห็นว่าอิสลามเนี่ยเสมือนกับอาคารหลังหนึ่งนะฮะและเสาหลักของอาคารหลังนี้เนี่ยนะครับก็คือ5ประการ5เสาหลักด้วยกันนั่นก็คือการกล่าวปฏิญาณตนละหมาดซะกาตฮัจญ์และการถือศีลอดอาคารหลังนี้เนี่ยมันจะไม่มีความแข็งแกร่งมันจะไม่มีความคงทนหากปราศจากซึ่งเสาหลัก5ประการนี้ส่วนอื่นๆที่นอกเหนือจาก5ประการนี้ที่เป็นความดีงามต่างๆเป็นอิบาดะห์ต่างๆนั่นคือสิ่งเติมเต็มนั่นคือสิ่งเติมเต็มนะครับแต่เสาหลัก5ประการนั้นถูกระบุเอาไว้ถูกกล่าวเอาไว้ในหะดีษบทนี้นั่นหมายความว่า5ประการนี้เนี่ยหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปนั้นอิสลามนั้นยังไม่สมบูรณ์อิสลามในตัวเราจะยังไม่สมบูรณ์หากขาดหรือว่าปราศจากสิ่งทั้ง5ประการนี้นี่ท่านอิบนุรอญับนะครับได้ให้ความหมายกับหะดีษบทนี้ไว้เช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับกับท่านอิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ที่ท่านได้บอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติในหลักการอิสลามทั้ง5ประการนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าความเป็นมุสลิมของเขาหรือว่าอิสลามของเขานั้นมีความสมบูรณ์เสมือนกับบ้านนั่นแหละนะครับท่านอิหม่ามนะวะวีบอกว่าเสมือนกับบ้านที่บ้านนั้นมันจะไม่มีความแข็งแกร่งมันจะไม่มีความคงทนหากปราศจากซึ่งเสาหลักของมันและ5ประการนี้ท่านอิหม่ามนะวะวีบอกว่าเสมือนกับเสาหลักของบ้านเสมือนกับเสาหลักของบ้านที่จะทำให้บ้านนั้นมีความคงทนมีความแข็งแกร่งมีความทนทาน5ประการนี้ที่ว่าก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราเชคอิบนุอุซัยมีนนะครับก็ได้บอกถึงสถานะหรือว่าความสำคัญของหะดีษบทนี้ไว้ให้น่าฟังมากนะครับท่านบอกว่าฮาซัลหะดีษุบัยยะนาฟีฮินนบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนัลอิสลามะบิมันซิลาจินบินาอิอัลลซียุซัลลิลุซอฮิบะฮูวะยะห์มีฮิมินัดดาคิลิวะมินัลคอริชหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยายามที่จะอธิบายให้เราได้เข้าใจว่าอิสลามนั้นอยู่ในสถานะหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่เสมือนกับอาคารซึ่งอาคารนี้เนี่ยนะครับได้ให้ร่มเงาซึ่งอาคารนี้ได้คอยปกป้องบุคคลที่อาศัยอยู่ภายใต้อาคารเนี่ยนะครับให้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนั่นหมายความว่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าบูนียันอิสลามุอะลาคอมซินเนี่ยอิสลามนั้นถูกวางขึ้นมาบน5ประการท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะทำให้เราได้เห็นว่า5ประการที่ท่านบอกนั้นถือว่าเป็น5ประการที่มีความสำคัญเสมือนกับอาคารหลังหนึ่งที่จะคอยให้ร่มเงาเสมือนกับอาคารหลังหนึ่งที่คอยปกป้องบุคคลที่อยู่ภายในอาคารหลังนั้นให้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆนะครับเชคอุซัยมีนบอกต่อว่า
วะบัยยะนะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูบุนิยะอะลาคอมซินและท่านนบีก็ยังอธิบายว่า5ประการนี้ก็คือในเรื่องของการกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างแท้แท้นอกจากอัลลอฮ์ตลอดจนถึงช่วงท้ายของหะดีษทำไมหะดีษบทนี้ท่านอิหม่ามนะวะวีถึงเอามาบรรจุเอาไว้ในหนังสืออัรบะอีนนะวะวีทั้งที่ในหะดีษบทที่2เนี่ยนะครับหะดีษของท่านอุมัรบินคอตอบที่พูดถึงชิบรีที่มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดถึงหลักการอิสลาม5ประการนี้ไปแล้วเชคอิบนุอุซัยมีนบอกว่าที่ต้องเอามาพูดย้ำอีกก็เพื่อที่จะให้รู้ถึงความสำคัญของหลักการอิสลาม5ประการนี่ในยะหนึ่งอีกในยะหนึ่งก็คือในหะดีษของท่านอุมัรบินคอตอบนั้นเป็นหะดีษที่บอกแบบครอบคลุมนะครับบอกถึงเรื่องอีมานบอกถึงเรื่องอิสลามบอกถึงเรื่องอิห์ซานแต่หะดีษบทนี้เนี่ยนะครับที่ลูกของท่านได้รายงานเป็นหะดีษที่เจาะจงเฉพาะในเรื่องของหลักการอิสลามทั้ง5ประการนี่จึงเป็นสิ่งที่ท่านอิหม่ามนะวะวีนั้นได้ระบุและก็ได้พูดเอาไว้อีกครั้งนึงในหนังสือของท่านถึงหะดีษบทนี้ว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญในการที่จะทำให้เรานั้นได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจในศาสนาอิสลามพี่น้องจะสังเกตนะครับว่าในหะดีษบทนี้เนี่ยทำไมคำว่าฮัจญ์นั้นมาก่อนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งแตกต่างจากหะดีษของท่านอุมัรบินคอตอบที่พูดถึงการถือศีลอดก่อนแล้วก็ตามมาด้วยของการประกอบพิธีฮัจญ์นักวิชาการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การกล่าวถึงการเรียบเรียงเท่านั้นไม่ได้หมายรวมถึงฮุกกลมของมันนะครับแต่นักวิชาการก็ให้ความหมายว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นจะต้องมาก่อนฮัจญ์อย่างแน่นอนแต่นี่เป็นเพียงแค่การเรียบเรียงนะครับไม่ได้เกี่ยวเนื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องฮุกกลมฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรจะมาก่อนอะไรจะมาหลังนั่นไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือว่า5ประการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องรักษาไว้ประการที่1 นะครับชะฮาดะห์การกล่าวปฏิญาณตนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่จะมาจำแนกแยกแยะพวกเรานะครับออกจากบุคคลที่ไร้ซึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เรายืนยันการที่เราหนักแน่นด้วยกับการที่เราบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การสักการะนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวสิ่งนี้เป็นประการแรกคือการยืนยันว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าการยืนยันว่าไม่มีสิ่งถูกสร้างใดที่คู่ควรแก่การสักการะภักดีนอกเหนือไปกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺคำนี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้หมายความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ในยะของคำนี้เนี่ยมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นความหมายที่แท้จริงของคำนี้ก็คือลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ลาอิลาฮะบิฮักกิลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์คำนี้มี2 อย่างอยู่ในคำเดียวกันมีการปฏิเสธและมีการยืนยันลาอิลาฮะปฏิเสธพระเจ้าที่ถูกแอบอ้างว่าเป็นพระเจ้าปฏิเสธทั้งหมดและก็ยืนยันว่าอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่คู่ควรแก่การสักการะภักดีนี่คือความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถึงได้บอกว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราต่อมานะครับเมื่อกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือการยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2คำนี้นะครับจะอยู่รวมกันและถือว่าเป็น1รุกลของหลักการอิสลามที่จะขาดออกจากกันไม่ได้ในยะตรงนี้แฝงให้เรารู้ว่าเมื่อเรายืนยันว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะภักดีเนี่ยและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์
เราก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้เราโดยยึดแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจการที่เราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่คู่ควรแก่การสักการะมันจะหลีกหนีในเรื่องของการไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ไปไม่ได้เราจะต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปฏิบัติสิ่งใดก็ตามแต่จิตใจเรานั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์แต่ถามว่าบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวเนี่ยเพียงพอไหมฉันทำสิ่งนี้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบเต็มร้อยถามว่ามันเพียงพอไหมยังไม่เพียงพอมันจะต้องมีการมูตาบะการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะบางอย่างเนี่ยนะครับที่เรากล่าวอ้างว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์แบบเต็มร้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นได้ต่อให้เราบริสุทธิ์ใจขนาดไหนแต่อิบาดะห์นั้นหรือสิ่งนั้นๆที่เราปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานนั้นหรือว่าสิ่งนั้นที่เราปฏิบัติมรดูดไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์หรือเราจะบอกว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามท่านนบีแบบ 100% ปฏิบัติตามนบีทุกอย่างก้าวนบีทำอะไรเราทำแบบนั้นเรานี่แหละซุนนะเรานี่แหละปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีแต่พอกลับไปดูในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจเราไม่มีเลยเราทำเพื่อที่จะให้คนชื่นชมว่าเราทำตามนบีแต่ความบริสุทธิ์ใจที่มีต่ออัลเลาะห์เราขาดไปนี่ก็เหมือนกันนะครับสิ่งนี้ก็ไม่ทำให้การงานของเรานั้นเป็นการงานที่ถูกตอบรับการงานของเราจะถูกตอบรับจะต้องมี2เงื่อนไขมี2องค์ประกอบนั่นก็คือ1อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์2เป็นไปตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นแล้วเนี่ยการกล่าวปฏิญาณตนการยืนยันว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดถือว่าเป็นอีมานที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุดอีมานเนี่ยนะครับการศรัทธาเนี่ยมี60หรือ70กว่าขะแหนงสูงสุดของอีมานคือคำกล่าวที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ต่ำสุดของระดับการศรัทธาก็คือการขจัดอันตรายต่างๆออกจากถนนหนทางแสดงว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำกล่าวที่มีนัยยะและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตของเราหากวันนี้คำนี้ไม่เกิดขึ้นและเราไม่ทำให้มันเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนเนี่ยนะครับการดำเนินชีวิตของเรามีปัญหาแน่นอนมีปัญหาในเรื่องของการที่เราอาจจะไปทำการสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์มีปัญหาเราอาจจะไปทำการวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ก็เป็นได้แต่ถ้าเรายืนยันในคำกล่าวนี้และปฏิบัติตามคำกล่าวนี้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เราจะไม่ยึดเอาสิ่งอื่นมาคู่เคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำใดๆก็แล้วแต่นี่ถือว่าการกล่าวปฏิญาณตนยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตเราต้องทบทวนแล้วก็หมั่นใส่ใจในเรื่องนี้ปรับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันเกิดขึ้นในตัวของเราว่าเรานั้นตอกย้ำคำที่เราพูดคำที่เราบอกมากน้อยขนาดไหนนะครับประการที่สองนะครับ ในรุกลอิสลามก็คือการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดการละหมาดในที่นี้ก็คือการละหมาดฟัรดู5เวลาการละหมาดฟัรดู5เวลานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนถือว่าเป็นภารกิจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้ให้เราทุกคนนั้นต้องปฏิบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันทุกคนเมื่อเราบรรลุศาสนภาวะแล้วโดยเหตุนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกำชับบรรดาผู้ปกครองนะครับให้ทำการบังคับให้ลูกของเขาละหมาดในช่วงที่เขามีอายุ7ขวบให้ทำการสอนให้ลูกนั้นพยายามที่จะละหมาดแต่ถ้าเมื่อถึงอายุ10ขวบเมื่อไหร่
ลูกยังไม่ละหมาดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นได้จัดการได้ลงโทษลูกของเราถ้าหากเขาคนนั้นยังไม่ละหมาดนี่เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการละหมาดที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับให้ผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรหลานของตัวเองเบื้องต้นเลยก็คือเรื่องของการละหมาดพี่น้องครับการละหมาดถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่เรานั้นจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอิบาดะห์ที่เชื่อมเราให้มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นหากวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ติดต่อเราไม่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแน่นอนนะครับว่าผู้ที่มันจะมาแทรกกลางระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือชัยฏอนวันนี้เนี่ยเราละหมาดฟัรดู5เวลาเราดำรงไว้ซึ่งการละหมาดฟัรดู5เวลาถามตัวเราเองสิครับว่ามีใช่ไหมที่บางครั้งเนี่ยเราตกอยู่ในห้วงของบุคคลที่ทำความผิดปฏิเสธไม่ได้นะครับนี่ขนาดเรานั้นยืนหยัดในการละหมาดฟัรดู5เวลาบางครั้งบางทีเนี่ยชีวิตของเรายังตกอยู่ในภาวะของบุคคลที่ทำความผิดและถ้าเราปล่อยปะละเลยในเรื่องของการละหมาดไม่ได้สนใจในเรื่องของการละหมาดเลยปล่อยเลยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เอามาเป็นวาระที่สำคัญในชีวิตของเราถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราหากว่าเราปล่อยปะละเลยในเรื่องของการละหมาดนี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนดีต้องการให้ลูกของเราเป็นคนดีไม่ต้องไปสอนอย่างอื่นนะครับอย่างเดียวเท่านั้นและเป็นอย่างแรกที่เราจะต้องสอนนั่นก็คือเรื่องของการละหมาดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟะชาอีวันมุงกัรแท้จริงการละหมาดนั้นจะมายับยั้งในเรื่องของความลามกในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแสดงให้เห็นว่าการละหมาดคือสิ่งเดียวคือวิธีการเดียวที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากการตกอยู่ในห้วงของบุคคลที่ทำความผิดเราเนี่ยนะครับต้องการให้ลูกเราเป็นคนดีเราต้องการให้ลูกเราเป็นคนที่อยู่ในกรอบในกฎเกณฑ์ของศาสนาเราดูสิครับว่าเราได้สอนลูกของเราให้ละหมาดหรือเปล่าถ้าวันนี้เราไม่ได้ใส่ใจบุตรหลานของเราในเรื่องของการละหมาดเนี่ยนะครับโตไปแล้วถ้าเขาหลุดออกนอกกรอบทำตัวไม่ดีเนี่ยเราไม่ต้องไปโทษใครเราต้องโทษตัวของเราเองว่าทำไมตอนที่ลูกของเราที่เราสามารถที่จะปลูกฝังเขาได้ทำไมเราไม่ใส่ใจเขาในเรื่องของการละหมาดการละหมาดเนี่ยนะครับเราชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นมติเอกฉันท์ที่ว่าเป็นอิบาดะห์เดียวที่ใครทิ้งเนี่ยนะครับใครทิ้งละหมาดเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขนาดที่บอกว่าผู้ที่ไม่ละหมาดเนี่ยพันธสัญญาหรือว่าข้อแตกต่างระหว่างบุคคลที่ศรัทธากับบุคคลที่ปฏิเสธศรัทธาคือการละหมาดหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าถ้าเรายืนยันว่าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละหมาดจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะมีสภาพไม่ต่างไปจากบุคคลที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เนี่ยมุสลิมเราเฝ้าระวังเรื่องการกินไม่ผิดนะครับดูฮาลาลไม่ฮาลาลกินได้กินไม่ได้อันนี้ไม่ผิดที่เราจะใส่ใจในเรื่องนี้แต่มุสลิมก็ใส่ใจเรื่องของการกินตรวจสอบว่าฮาลาลหรือไม่ฮาลาลเนี่ยมากไปกว่าการที่เรานั้นใส่ใจในเรื่องของการละหมาดทำไมเราใส่ใจกับการกินมากกว่าเรื่องของการละหมาดสุกรเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการของศาสนากินไม่ได้กินหมูเนี่ยบาปแต่ถ้าอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นไม่มีอาหารกินการรับประทานเนื้อสุกรถือว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติและการทานเนื้อสุกรเนี่ยนะครับการทานหมูเนี่ยไม่ได้ทำให้เราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่เราเนี่ยใส่ใจและพิถีพิถันที่ว่าหมูหรือว่าสุกรเนี่ยเราไม่ยุ่งเราไม่แตะใครเอาหมูมาเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกว่าเคืองมากใครล้อเลียนเราด้วยกับหมูเนี่ยมุสลิมรู้สึกว่าเคืองแต่ถามว่าในเรื่องของการละหมาดล่ะเราเคยใส่ใจแบบที่เราไม่กินหมูไหม
ที่เราไม่กินเนื้อสุกรเนี่ยเราเคยใส่ใจการละหมาดของเราแบบนั้นหรือเปล่าอัตลักษณ์หรือว่าความเป็นมุสลิมของเรานั้นไม่ได้อยู่แค่เพียงว่าเราไม่กินเนื้อหมูนะครับแต่คนในสังคมโดยทั่วไปมักจะมองว่ามุสลิมเนี่ยคือบุคคลที่ไม่รับประทานเนื้อหมูถูกแต่ถูกไม่หมดที่สำคัญไปกว่าการไม่รับประทานเนื้อสุกรเนื้อหมูเนี่ยนั่นคือการละหมาดการละหมาดกับการกินเนื้อสุกรเนี่ยมีข้อชี้ขาดที่แตกต่างกันไม่ละหมาดกับกินเนื้อสุกรเนี่ยนะครับมีข้อชี้ขาดที่แตกต่างกันกินเนื้อสุกรไม่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่ทิ้งละหมาดโดยเจตนาทิ้งละหมาดโดยตั้งใจหรือทิ้งละหมาดโดยที่บอกว่าการละหมาดไม่เป็นสิ่งจำเป็นไม่เป็นสิ่งสำคัญแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละหุกกลมของการทิ้งละหมาดแบบนี้เนี่ยสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเราจะต้องหันกลับมาดูตัวของเราและก็คนในครอบครัวของเราว่าเราใส่ใจและพิถีพิถันกับเรื่องของการละหมาดมากน้อยขนาดไหนถ้าวันนี้เรื่องของการละหมาดเรายังไม่ได้ใส่ใจมันแบบเต็มที่เนี่ยเราต้องหันกลับมาทบทวนตัวของเราเองนะครับเราเนี่ยรับประทานอาหารในแต่ละวันเราดื่มเครื่องดื่มในแต่ละวันนั่นเป็นความต้องการทางด้านร่างกายของเราในการเจริญเติบโตของมันหรือในการใช้ชีวิตสำหรับการละหมาดไม่ต่างอะไรจากอาหารไม่ต่างอะไรจากเครื่องดื่มและมันมีความหมายและมีความสำคัญมากกว่าอาหารและเครื่องดื่มด้วยซ้ำไปสำหรับจิตวิญญาณของเราสำหรับจิตวิญญาณของเรามันก็ต้องการการจันโลงการเติบโตการพัฒนาเช่นเดียวกับร่างกายของเราที่เราดื่มน้ำที่เราทานอาหารจิตวิญญาณของเรามันก็ต้องการแบบนั้นเช่นเดียวกันและสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการนั่นก็คือการที่เรานั้นสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการละหมาดถามว่าละหมาดเนี่ยนะครับในแต่ละวันเนี่ยมันยากมากไปไหมกับการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งใช้ให้เราละหมาดวันนึงกับคืนนึง5เวลามันเยอะไปไหมกับเวลา24ชั่วโมงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้กับเรามันเทียบกันได้ไหมกับความเมตตาความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีให้กับเรามันเทียบกันได้ไหมกับชีวิตที่อัลเลาะห์ให้กับเรากับวิญญาณกับลมหายใจที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรา24ชั่วโมงต่อ1วันเนี่ยนะครับเราเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกี่นาทีกี่ชั่วโมงถ้าเวลาน่ะ10นาทีที่เราละหมาดนั่นหมายความว่าเราเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา5เวลาเนี่ย50นาที50นาทีต่อ1เวลานะครับ50นาทีต่อวันตีกลมๆคือ1ชั่วโมงต่อ1วัน24ชั่วโมงที่อัลเลาะห์ให้เราอัลเลาะห์ขอจากเราเพียงแค่1ชั่วโมงจากการที่เรานั้นจะเข้าเฝ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา23ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราใช้ชีวิตของเราตามปกติอยากทำอะไรก็ทำแต่อย่าทำอะไรที่มันผิดต่อหลักการของศาสนาแต่ขอแค่ชั่วโมงเดียวเวลาละ10นาทีที่มาหาอัลเลาะห์มาเข้าเฝ้าอัลเลาะห์มาอยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มาวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่ามันเยอะไปไหม1ชั่วโมงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นขอจากเรามันคงไม่เยอะไปแน่นอนนะครับมันคงไม่เยอะแน่นอนนะ1ชั่วโมงเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยสำหรับบุคคลที่มีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ชั่วโมงที่เข้าเฝ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันยังน้อยไปด้วยซ้ําน้อยไปกับสิ่งที่พระองค์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีให้กับเราเพียงแค่ชีวิตที่เรามีเนี่ยนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยยังน้อยไปฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องพิจารณาให้มากกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราและสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์นั้นขอจากเราถามว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นขอจากเราเนี่ยมากไปมั้ยในหลักการอิสลามทั้งหมดเนี่ยนะครับ5ประการเนี่ยไม่รวมการกล่าวปฏิญาณตนเนี่ยนะครับละหมาดซะกาตศีลอดแล้วก็ฮัจญ์เนี่ย4ประการนี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้ให้เป็นวาระหรือว่าเป็นบทบัญญัติที่สำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติ4ประการนี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ขอเนี่ยขอเยอะไปไหมวันหนึ่งมี24ชั่วโมงอัลเลาะห์ขอ1ชั่วโมงกับการเข้าเฝ้าพระองค์ต่อเวลานะฮะ
ขอ1ชั่วโมงต่อการเข้าเฝ้าพระองค์23ชั่วโมงทำอะไรก็ได้ตามปกติของคุณในรอบ1ปีเนี่ยนะครับมี12เดือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจากเราเพียงแค่1เดือนกับการที่เราจะงดเว้นจากอาหารจากเครื่องดื่มจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเรากับภรรยาในช่วงเวลากลางวันอัลลอฮฺขอจากเราเพียงแค่1เดือนในรอบ12เดือน1ปีน่ะขอแค่1เดือน11เดือนที่เหลือเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตยังไงก็เอาอยากจะกินอะไรอยากจะดื่มอะไรก็ทำแต่อย่าให้มันผิดต่อหลักการของศาสนาแต่1เดือนเท่านั้นที่อัลลอฮ์ขอจากเราคือเดือนรอมฎอนในการที่เราจะต้องระงับยับยั้งตัวของเราไม่ทานไม่ดื่มในช่วงเวลากลางวันเนี่ยถามว่าเยอะไปไหมการจ่ายซะกาตเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจากเราเนี่ยในรอบ1ปีเช่นเดียวกัน1ปีจากทรัพย์สินที่คำนวณแล้วเนี่ยนะครับที่เรามีถึงพิกัดถึงรอบปีที่เราบริจาคเนี่ยมันไม่ได้เป็นทรัพย์สินที่มหาศาลเลยในการออกไปในหนทางของอัลเลาะห์เยอะไปไหมในทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจากเราการประกอบพิธีฮัจญ์อัลเลาะห์บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยขอแค่ครั้งเดียวสำหรับบุคคลที่มีความสามารถทั้งด้านร่างกายทั้งด้านทรัพย์สินขอแค่ครั้งเดียวในชีวิตของเขาเยอะไปไหมครับที่เราจะไปประกอบพิธีฮัจญ์แค่ครั้งเดียวในชีวิตของเราเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับ4อย่างที่บอกไปข้างต้นเนี่ยละหมาดซะกาตฮัจญ์หรือว่าการถือศีลอดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺขอจากเราที่ปริมาณของมันนั้นไม่ได้มากเลยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับเราฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่เราได้เรียนรู้และก็ทำความเข้าใจหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้มีความพิถีพิถันมากยิ่งขึ้นในการที่เรานั้นจะประกอบศาสนกิจอันเป็นกิจสำคัญของเราที่เราจะต้องทำต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้อนกลับมาที่การละหมาดนะครับ การละหมาดเนี่ยจำเป็นไหมครับที่เราจะต้องอาบน้ำแร่แช่น้ำนมก่อนการละหมาดไม่จำเป็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างกับเราเพียงแค่เราอาบน้ำละหมาดในส่วนที่ท่านนบีเป็นแบบอย่างให้เราปฏิบัติแค่นั้นแหละครับจบเราก็ไปละหมาดตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราการที่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับด้วยกับการละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยเอาจริงๆนะครับง่ายกว่าการที่เราจะเข้าหาหรือจะเข้าเฝ้าใครสักคนหนึ่งง่ายกว่านั้นเสียอีกคนบางคนเนี่ยนะครับถ้าเขาคนนั้นมีระดับหน่อยในสังคมมีตำแหน่งหน่อยในสังคมเนี่ยพี่น้องลองดูสิครับว่าจะเข้าหาคนคนนั้นเนี่ยมันจะลำบากขนาดไหนจะต้องใช้เวลากี่เดือนกี่ปีกับการที่เราจะเข้าไปพบคนคนหนึ่งที่เราอยากเจอเขามากที่สุดแต่เขาคนนั้นเนี่ยมีข้อจำกัดหลายต่อหลายอย่างที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะเข้าพบเจอกับคนคนนั้นได้แต่สำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เปิดให้เรา5เวลาต่อ1วันมีใครไหมครับที่ให้เราได้แบบนี้มีใครไหมครับที่จะเปิดโอกาสให้เรานั้นได้เข้าเฝ้าขนาดนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แค่ผู้ปกครองประเทศนะครับแต่พระองค์คือผู้ปกครองของสากลโลกของจักรวาลของทุกสรรพสิ่งเนี่ยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดโอกาสให้กับเราเข้าเฝ้าพระองค์วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลานี่คือความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีต่อเราและในขณะที่เราละหมาดเนี่ยนะครับอิริยาบถหนึ่งที่ทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนั่นก็คือในขณะที่เรานั้นสุญูดเมื่อเราสุญูดเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับเรานะครับในขณะที่เราสุญูดนบีบอกว่าฟะอักซิรุดดุอาดังนั้นแล้วพวกท่านทั้งหลายจงขอดุอาให้มากๆนั่นหมายความว่าในขณะที่เรากำลังสุญูดซึ่งเป็นอิริยาบถที่บ่งบอกว่าเราเป็นบ่าวที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิริยาบถนั้นเนี่ยท่านนบีบอกว่าให้ขอดุอาเยอะให้เรานั้นขอดุอามากๆเพราะในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับดุอาของเราแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าพวกเราทุกคนที่นั่งกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้เนี่ย
เราไม่ได้ละหมาดฟัรดู5เวลาเพียงอย่างเดียวเราละหมาดซุนัตอื่นที่เป็นส่วนเสริมที่จะทำให้เราได้รับภาคผลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเราละหมาดซุนัตรอวาติบก่อนและหลังละหมาดฟัรดูด้วยเราละหมาดดูฮาด้วยเราตื่นละหมาดในยามค่ำคืนด้วยนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันมีมากกว่าคนอื่นๆนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องใส่ใจและทำความเข้าใจในเรื่องหลักการของศาสนาการจ่ายซะกาตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพูดถึงเรื่องซะกาตเนี่ยนะครับรองลงมาจากเรื่องของการละหมาดการละหมาดอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซะกาตเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากับมนุษย์เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนรวยกับคนจนมันจะปิดช่องว่างนะครับไม่ให้เกิดการเหลื่อมล้ำขึ้นในสังคมอันนี้คือในยะของการที่เรานั้นบริจาคหรือว่าจ่ายซะกาตที่เป็นภาคบังคับมันจะลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ไปโดยปริยายและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับสำหรับบุคคลที่จ่ายซะกาตเนี่ยมันเป็นการขจัดความขี้เหนียวในตัวของเขาออกไปจากเขามันเป็นการที่ทำให้เขานั้นมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์อันเนื่องมาจากทรัพย์ที่เขานั้นได้บริจาคหรือว่าได้ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการจ่ายซะกาตที่เป็นภาคบังคับสำหรับพวกเราทุกคนเนี่ยก็คือเมื่อเรามีจำนวนเงินครบรอบปีเมื่อเรามีจำนวนเงินครบนิสอบหรือว่าครบพิกัดตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเมื่อเรามีสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่มีเงินครบรอบปีเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีเงินเก็บครบจำนวนที่ศาสนาได้กำหนดในระดับต่ำลงมากว่านั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะบริจาคในภาคสมัครใจก็ได้ซึ่งการบริจาคภาคสมัครใจเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้บังคับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องบริจาคจำนวนเท่านี้จะต้องบริจาคขนาดนี้ไม่ใช่จะมีร้อยหนึ่งบริจาคบาทเดียวอัลลอฮฺก็ไม่ได้ว่ามีร้อยหนึ่งบริจาค50ตังค์อัลลอฮ์ก็ไม่ได้ว่าแต่ขอว่าให้ในการบริจาคนั้นมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเองเมื่อเราไม่สามารถที่จะอยู่ในระดับของบุคคลที่ทำการบริจาคภาคบังคับได้เราก็ลดระดับลงมาทำการบริจาคภาคสมัครใจซึ่งผมก็เชื่อว่าพวกเรามีความสามารถกันทุกคนนะครับในการที่จะทำการบริจาคภาคสมัครใจไม่ว่าจะบริจาคให้โรงเรียนบริจาคให้มัสยิดบริจาคให้เด็กกำพร้าบริจาคให้เด็กยากจนเราสามารถที่จะบริจาคได้แล้วบุคคลที่บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮฺบอกว่ามีคุณลักษณะของบุคคลที่มีความยำเกรงอัลลาซีนายุมฟิกูนฟิสซรอวัดดอรอบุคคลที่บริจาคทั้งในยามที่เขามีความสุขมีความสบายมีความสะดวกมีความสบายมีทรัพย์สินเขาบริจาคและบุคคลที่บริจาคในขณะที่มีความลำบากมีความไม่สะดวกเกิดขึ้นกับเขาทรัพย์สินมีน้อยนี่คือคุณลักษณะของบุคคลที่บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์จะมีก็บริจาคจะไม่มีก็บริจาคฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเรานั้นได้ใช้จ่ายเงินของเราทรัพย์สินของเราไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนเคยไหมที่เราจะหยิบยื่นเงินของเราเนี่ยให้กับคนอื่นที่เขานั้นเป็นบุคคลที่ด้อยกว่าเราในสังคมแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระดับของการจ่ายเงินหรือว่าการบริจาคภาคบังคับก็ตามนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเข้าใจว่าละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ซะกาตเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์เป็นการลดช่องว่างนะครับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำต่างๆประการต่อมานะครับในเรื่องของการ ถือศีลอดนะครับในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยนะครับเราก็ได้คุยกันไปบ้างแล้วในบางส่วนว่าการถือศีลอดนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับพวกเราถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นวาญิบสำหรับพวกเราทุกคนนะครับซึ่งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติ
เมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงการถือศีลอดจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับพวกเราและการถือศีลอดนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เฉพาะเพียงแค่เรานั้นอดอาหารอดเครื่องดื่มแต่มันยังรวมไปถึงกับการที่เราจะต้องอดในเรื่องของอารมณ์ต่างๆของเราอารมณ์โกรธของเราเราก็ต้องอดในเรื่องของการพูดไม่จริงการพูดโกหกเราก็ต้องอดนั่นหมายความว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงเนี่ยเราจะไม่ได้อดเพียงแค่อาหารเราจะไม่ได้อดเพียงแค่เครื่องดื่มการถือศีลอดเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราได้รู้สึกว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นการที่เรามีคุณลักษณะส่วนหนึ่งหรือว่าคุณลักษณะบางส่วนของมาลาอิกะห์นะฮะคุณลักษณะบางส่วนของมาลาอิกะห์เกิดขึ้นกับเราในช่วงเวลากลางวันของเดือนรอมฎอนมาลาอิกะห์มีคุณลักษณะหนึ่งคือไม่กินไม่ดื่มและทำความดีอยู่ตลอดเวลาในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราเนี่ยจะมีคุณลักษณะนี้อยู่ในตัวเราเราจะไม่กินเราไม่ดื่มและในช่วงเวลานั้นเนี่ยหลายต่อหลายคนก็พยายามที่จะทำอิบาดะห์ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการถือศีลอดถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่วัดใจนะฮะเป็นอิบาดะห์ที่วัดใจผู้ศรัทธามากเพราะการถือศีลอดนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าคนคนนั้นถือหรือคนคนนั้นไม่ถือคนคนนั้นอาจจะเดินมาบอกเราว่าวันนี้ฉันถือศีลอดแต่ในทางกลับกันรับหลังเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ถือศีลอดก็ได้อิบาดะห์นี้คืออิบาดะห์ที่วัดใจและเป็นอิบาดะห์ที่ทำให้รู้ว่านี่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงการถือศีลอดเนี่ยนะครับพี่น้องลองไปถามคนต่างศาสนิกดูว่าขอสัก2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงได้ไหมที่คุณจะไม่ดื่มที่คุณจะไม่กินพี่น้องจะหาไม่เจอหรอกครับที่ใครที่จะสามารถมีความสามารถในการที่จะทำสิ่งนี้ได้การอดอาหารและอดเครื่องดื่มได้เนี่ยเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาที่สามารถที่จะทำได้และเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราได้เงินเราไม่ได้ทำเพราะว่ามีคนจะมายกระดับเราไม่ใช่แต่เราทำเพราะเป็นคำบัญชาที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา10กว่าชั่วโมงเนี่ยนะครับไม่กินไม่ดื่ม10กว่าชั่วโมงเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแต่พวกเราทุกคนสามารถที่จะทำได้เมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในหลักการอิสลามประการต่อมาก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์การประกอบพิธีฮัจญ์ก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ทรัพย์สินของเราในการที่เราจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับณบัยตุลลอฮ์ประเทศซาอุดิอาระเบียในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความขมักขม้นในการที่จะทำให้เรานั้นได้มีโอกาสส่วนหนึ่งหรือว่าโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรานั้นจะได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสถานที่ที่มีความสำคัญในสถานที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรุกลของผู้ศรัทธาที่เขานั้นจะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อเขานั้นมีความสามารถเพราะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุเอาไว้ในอัลกุรอานแต่เงื่อนไขของการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับก็คือมีความสามารถความสามารถทางด้านร่างกายความสามารถทางด้านทรัพย์สินใครมีความสามารถตรงนี้ควรที่เขานั้นจะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์พี่น้องครับ4ข้อที่ไม่รวมในเรื่องของการกล่าวปฏิญาณตนข้อที่2นั้นถือว่าเป็นภารกิจหรือว่าเป็นรุกลที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเรื่องที่เรานั้นไม่สามารถที่จะทิ้งได้นั่นก็คือเรื่องของการละหมาดเมื่อสักครู่นะครับผมได้บอกกับพี่น้องไปว่าการถือศีลอดหรือว่าการบริจาคซะกาตการจ่ายซะกาตเนี่ยจะต้องมีเงินครบจำนวนและก็ครบรอบปีหากมีเงินไม่ครบจำนวนและไม่ครบรอบปีเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายซะกาตถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหากเราเป็นคนที่ป่วยหรือหากเราเป็นบุคคลที่เดินทางการถือศีลอดในวันนั้นของเดือนรอมฎอนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องถือแต่เราจะต้องไปถือศีลอดใช้หลังจากเดือนรอมฎอนการไปประกอบพิธีฮัจญ์หากเราไม่มีความสามารถทั้งทางด้านทรัพย์สินและทางด้านร่างกายของเราเนี่ยไม่จำเป็นที่เรานั้นจะต้องไปย้อนกลับมาดูที่ข้อ2ของหลักการอิสลามนั่นคือการละหมาดจะเจ็บป่วยขนาดไหนก็ตามแต่นะครับ
จะนอนอยู่บนเตียงคนไข้แต่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยก็ต้องละหมาดจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่การละหมาดก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติที่เรานั้นไม่สามารถที่จะทิ้งได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ข้อผ่อนผันในการละหมาดเวลาเราเดินทางคือเราสามารถที่จะละหมาดย่อและละหมาดรวมได้นี่คือข้อผ่อนผันแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องละหมาดเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการละหมาดถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเมื่อเราเทียบแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวเรื่องของการละหมาดรองลงมาจากการกล่าวปฏิญาณตนยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์นี่ก็เป็นเรื่องราวของหะดีษบทนี้นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเราถึงเสาหลักของอิสลาม5ประการที่เมื่อเรานั้นปฏิบัติยืนหยัดอยู่บนเสาหลัก5ประการนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์นะครับชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่มีความสุขชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่เรานั้นจะใช้มันไปในทิศทางที่ดีใช้มันไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนเสริมอื่นๆนะครับเราก็มาเสริมมาเติมให้มันเต็มส่วนหลักนี้เราก็อย่าให้มันขาดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการละหมาดนะครับนี่จึงเป็นส่วนที่เราจะต้องทำความเข้าใจและนำเอาไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราวันนี้เรามาเรียนนะครับเราก็ต้องนำเอาสิ่งที่เรามาเรียนสิ่งที่เรานั้นได้รับไปบอกกล่าวกับคนในครอบครัวของเราถึงความสำคัญถึงความจำเป็นในเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากคนเริ่มถอยออกห่างจากศาสนานี่คือประเด็นสำคัญนะครับที่วันนี้เราจะเห็นได้ว่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกอะไรต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคนไม่ได้ใส่ใจในศาสนาไม่ใช่เฉพาะแค่อิสลามไม่ใช่ไม่ทั้งหมดนะครับถ้าไม่ใส่ใจในเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาอิสลามเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้คือการที่เราใส่ใจด้วยกับตัวของเราเองก่อนในเบื้องต้นและเราก็บอกกล่าวกับคนในครอบครัวของเราให้ได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาและพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้โดยเฉพาะมุสลิมีนเนี่ยนะครับเรามีภารกิจอีกหนึ่งอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งให้เรานั้นต้องปฏิบัตินั่นก็คือการที่เราจะต้องปกป้องตัวของเราอันดับแรกนะฮะปกป้องตัวของเรายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุกูอัมฟุซากุมวะอะฮลีกุมนารออันดับแรกอัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาเรียกยังไงเรียกให้ผู้ศรัทธานั้นปกป้องตัวของเขาและครอบครัวของเขาให้รอดพ้นจากไฟนรกเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับภารกิจนี้และเราก็ต้องทำภารกิจนี้ให้มันลุล่วงเราจะต้องไม่ถูกลงโทษในขุมนรกและคนในครอบครัวของเราก็เช่นเดียวกันจะต้องไม่ถูกลงโทษในขุมนรกและสิ่งเดียวที่จะทำให้เรารอดพ้นจากดังกล่าวก็คือการที่เรานั้นใส่ใจและทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับในเดือนหน้าก็จะเข้าสู่หะดีษบทที่4นะครับที่พูดถึงเรื่องของการสร้างมนุษย์นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้บอกเอาไว้ในกุรอานและก็หะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดถึงนะครับการพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอินชาอัลลอฮ์นะครับในเดือนหน้าเราจะได้กลับมาพบกันนะครับในหะดีษบทที่4นะครับผมวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์